ดร.อารักษ์เผยสมเกียรติเตรียมกลับไทยเช็คอาการบาดเจ็บหลังถูกชนล่าสุดกีฬาวันที่1ตุลาคม2567 12นาฬิกา13นาทีดร.อารักษ์เผยก้องสมเกียรติเตรียมกลับไทยเช็คอาการบาดเจ็บอย่างละเอียดหลังถูกชนต้องออกจากการแข่งขันสนามล่าสุดก่อนลุยโมโต2สนามต่อไปที่ญี่ปุ่นดร.อารักษ์พรประภาประธานบริษัทไทยฮอนด้าจำกัดเปิดเผยว่าสำหรับก้องสมเกียรติจันทรานักบิดหนุ่มไทยจากโครงการฮอนด้าRed 2 The Dream ที่โดนชนต้องออกจากการแข่งขัน Moto 2 World Championship สนาม15ที่ประเทศอินโดนีเซียนั้นล่าสุดได้เตรียมเดินทางกลับประเทศไทยให้ทางทีมแพทย์เช็คอาการบาดเจ็บอย่างละเอียดแต่จริงๆแล้วก้องก็ยังยิ้มอยู่ใจเต็มร้อยอยู่แล้วแต่เพื่อความชัวร์ก็เช็คที่บริเวณขาและเอ็นกล้ามเนื้อแต่กระดูกไม่หักแน่นอนดร.อารักษ์กล่าวอีกว่าเราก็คงต้องเช็คดูกันก่อนว่าสมเกียรติจะไปแข่งขันสนามต่อไปในสนามที่16ที่ประเทศญี่ปุ่นช่วงวันที่4ถึง6ตุลาคมนี้ได้หรือไม่แต่เชื่อว่าในการแข่งขันโฮมเรลสนามที่18ที่ประเทศไทยในวันที่25ถึง27ตุลาคมนี้ก้องจะกลับมาสมบูรณ์แน่นอนแต่อย่าลืมว่าสมเกียรติจิตใจสู้มากสมัยก่อนไม่ว่าจะนิ้วหักหรือไม่ว่าจะขาฉีกและเย็บจนใส่รองเท้าไม่ได้ก็ยังลงแข่งขันเลยเพราะว่าก้องเป็นคนใจสู้เต็มที่ก้องใจสู้เสมอครับก็อยากจะให้ก้องหายไวและผ่านไปทั้งหมดก่อนมาแข่งขันในรายการ PT Grand Prix of Thailand ให้เราได้เชียร์กันเต็มที่แต่ก็น่าเสียดายสนามที่อินโดนีเซียที่ก้องพลาดท่าโดนเพื่อนชนไปก็ถือเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นก็เสียดายมากๆเพราะว่าก้องเขาก็หวังเต็มที่ว่าที่มาดาลิกาเขาจะได้ขึ้นโพเดียมแน่ๆพิพัฒน์ยันขึ้นค่าแรง400ทันภายในปีนี้จ่อหารือนายกรัฐมนตรีเงินบาทแข็งกระทบส่งออกการเมืองวันที่1ตุลาคม2567 10นาฬิกา44นาทีพิพัฒน์ย้ำขึ้นค่าแรง400บาทต้องทันภายในปีนี้ชี้ไม่มีอำนาจกดดันธนาคารแห่งประเทศไทยส่งตัวแทนคุยไตรภาคีเตรียมหารือนายกรัฐมนตรีหลังค่าเงินบาทแข็งตัวกระทบส่งออกเมื่อเวลา 9:40 นาทีวันที่1ตุลาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีถึงความคืบหน้าการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาทว่าขณะนี้คณะกรรมการไตรภาคีในส่วนของปลัดกระทรวงแรงงานและอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกสร.เกษียณอายุราชการจึงต้องรอให้มีการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการโดยในส่วนของปลัดกระทรวงจะมาโดยตำแหน่งส่วนอธิบดีกสร.คนใหม่คาดว่าจะมีการนำเสนอชื่อเข้าคณะรัฐมนตรีพิจารณาในสัปดาห์หน้าซึ่งมีอยู่ในใจแล้วแต่ทั้งนี้ก็ต้องดูว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะใช้เวลาในช่วงเดียวกันนี้พิจารณาส่งตัวแทนคนใหม่ในคณะกรรมการหรือจะใช้บุคคลเดิมเพราะก็ยังมีสิทธิอยู่จนกว่าจะถึงเดือนมีนาคม2568เมื่อถามว่าจะขยับกรอบการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็นช่วงใด
นายพิพัฒน์กล่าวว่าเนื่องจากสภาวะปัจจุบันการจะประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำก็เห็นใจคณะกรรมการไตรภาคีที่ยังเกิดเหตุขัดข้องทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างจึงจำเป็นต้องเลื่อนการประกาศขึ้นค่าแรงซึ่งเดิมตั้งไว้ให้ทันในวันที่1ตุลาคม2567แต่เนื่องจากปัจจุบันค่าเงินบาทแข็งมากสภาวะการส่งออกเป็นไปได้ยากจึงต้องนำเรื่องไปหารือกับนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งแต่ยืนยันว่าจะยังคงเดินหน้าขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น400บาทและจะต้องทันภายในปีนี้เมื่อกรรมการมีความพร้อมทุกอย่างจะต้องดำเนินการอีกครั้งเมื่อถามว่าจะสามารถกดดันให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีความชัดเจนในตัวแทนของคณะกรรมการไตรภาคีได้หรือไม่นายพิพัฒน์ยืนยันว่าไม่สามารถทำได้เพราะเป็นอำนาจของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้มีการพูดคุยกับปลัดกระทรวงแรงงานคนใหม่ให้เข้าไปดำเนินการในเรื่องนี้เพื่อประสานกับธนาคารแห่งประเทศไทยและขอหารือให้เกิดความชัดเจนซูเปอร์บอลน็อกโจเป็นเหตุวันลุมพินี81เรตติ้งพุ่งกระฉูดกีฬาวันที่1ตุลาคม2567 11นาฬิกา11นาทีวันลุมพินี81เรตติ้งพุ่งกระฉูดหลังผู้เอกนำรายการซูเปอร์บอลเอาชนะน็อกโจณัฐวุฒิตั้งแต่ยกแรกมียอดผู้ชมเกือบ 2.5 ล้านครัวเรือนที่เวทีมวยลุมพินีวันลุมพินี81ที่เวทีมวยลุมพินีเมื่อวันที่27กย .67 ที่ผ่านมาคู่เอกนำรายการภายใต้กติกามวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทซูเปอร์บอลซูเปอร์บอลเทนนิ่งแคมป์แชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวท145ถึง155ปอเอาชนะน็อกโจณัฐวุฒินักสู้มาดอินดี้วัย35ปีจากโคราชในการชกยกแรกรับโบนัส 50,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือราว 1.6 ล้านบาทโดยศึกใหญ่ไตรมาส 3 วันลุมพินี 81 สร้างความสั่นสะเทือนรุนแรงอีกครั้งด้วยเรตติ้ง 4.3 คำนวณจากยอดผู้ชมเกือบ 2.5 ล้านครัวเรือนซึ่งรับชมผ่านทีวีช่อง 7 HD เท่านั้นไม่รวมยอดทางออนไลน์ Facebook YouTube และช่องทางพันธมิตรอื่นๆหนึ่งในความภูมิใจของวันลุมพินีณจุดนี้คือการเปลี่ยนโฉมหน้าภาพรวมของวงการกีฬามวยไทยให้มีความทันสมัยสังเกตจากแฟนๆที่เข้าสนามชมการแข่งขันและถ่ายภาพอัพแรงโซเชียลด้วยความชื่นชมและอยากบอกต่อชี้ให้เห็นกระแสความนิยมและการเข้าถึงผู้ชมรุ่นใหม่ๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซูเปอร์บอลเผยเตรียมสอบมารับโจเป้าต่อไปขอรีแมตช์ตะวันฉายสอบแรกแตกซูเปอร์บอลสับอีกสอบน็อกโจณัฐวุฒิยกแรกขอล้างตาตะวันฉายน้องโอไม่ถึงฝันพ่ายคะแนนเคียมรันศึกวันลุมพินี81อีกสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือการยกระดับค่าตัวนักมวยไทยอาชีพที่ใครๆก็มองว่ารายได้ไม่คุ้มที่เจ็บตัวแต่วันลุมพินีสร้างมาตรฐานค่าตอบแทนนักกีฬาด้วยเรทสูงที่สุดในประเทศไทยมากกว่าเดิมที่เคยได้รับ 2-3 เท่าหรือมากกว่านั้นก็มีนักกีฬาจึงมีเวลาได้พักเว้นระยะให้ร่างกายฟื้นฟูและมีเวลาเพื่อไปพัฒนาศักยภาพด้านอื่นๆให้พร้อมสำหรับการเป็นนักกีฬาระดับโลกเพียงช่วงระยะปีกว่าของวันลุมพินีอาจไม่นำพาให้วงการมวยบ้านเราเดินทางมาถึงจุดนี้ได้หากไม่มีแฟนๆที่รักเราเห็นดีเห็นงาม
และสนับสนุนสิ่งที่วันกำลังทำอยู่ขอบพระคุณจากส่วนลึกของหัวใจ